และนี่ก็คือโดนัททองคำทำเองครับสวัสดีครับผมเองนะฮะจะบอกว่าคลิปนี้พิเศษมากเลยครับคุณผู้ชมอาจจะแปลกตาที่ว่าผมมานั่งจัดโต๊ะแบบนี้รู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าคุณผู้ชมช่วงนี้มันจะมีกระแสที่ยูทูบเบอร์เขาทำกันอย่างล้นหลามมากๆเลยคือผมเริ่มไปนั่งฟีดยูทูบผมเว้ยแล้วก็พบกับกระแสโดนัททองคำครับเจอคนทำแบบรีวิวกินให้ดูเยอะมากคือชิ้นหนึ่งมันแพงมากคุณผู้ชมราคาประมาณ 3,900 บาทผมไม่ใช่คนที่รวยอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับผู้ชมคลิปนี้เราจะมาสอนทำโดนัททองคำทำเองได้ที่บ้านนั่นเองครับทำได้เองที่บ้านท่านง่ายๆนะครับผมไปซื้อวัตถุดิบแล้วมีดังนี้ฟิ้งนี่นะครับดูเหมือนกูเพิ่งไปเช่าพระมาหรือเปล่าไม่ใช่พระนะผู้ชมมันคือทองคำเปลวครับผู้ชมไม่ใช่พระเช่าแต่อย่างใดนะแพ็คเกจมันอาจจะดูเหมือนหน่อยทั้งหมดผมซื้อมา4อันด้วยกันนะครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทองคำมันกินได้เหรอผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับจริงๆแล้วก็คือถามว่าทองคำกินได้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นทองคำแบบทองคำแท้ๆแบบเกรดแท้เลยนะทองคำเปลวจริงๆแบบเกรดแท้ 100% เต็มอ่ะสามารถกินได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทองคำเปลวแบบที่ว่าไม่ใช่ทองคำเปลวแท้อันเนี้ยไม่แนะนำให้กินเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินไปแล้วอ่ะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดอาการท้องร่วงหรือว่าท้องเสียได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ทองคำแบบแท้ 100% แล้วเนี่ยมันจะมีสารอะไรบางอย่างผมไม่มั่นใจว่ามันชื่อสารนะแต่เขาพูดเหมือนแบบเหมือนเป็นพวกตะกั่วใช่มีสารตะกั่วหรือแม้ก็มีพวกอะไรพลาสติกอะไรสักอย่างปะปนอยู่ในทองคำเปลวแบบนั้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าร่างกายมนุษย์เรากินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียเช่นท้องร่วงนั่นเองนะฮะส่วนทองคำแท้ๆเนี่ยกินได้นะครับแต่ว่าต้องรู้ไว้ก่อนหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกินมันเข้าไปมันก็จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายกินไปแล้วก็คุณก็จะมา แค่นั้นครับเพราะว่าร่างกายคนเราโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมนุษย์เราไม่จำเป็นจะต้องใช้แร่ทองนะครับมันไม่เหมือนกับธาตุเหล็กอะไรพวกนี้นะครับธาตุทองไม่ได้มีคุณสมบัติหรือสรรพคุณช่วยอะไรในระบบร่างกายของคนเรานะครับเพราะฉะนั้นก็รู้ข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะฮะทานได้แต่ไม่มีประโยชน์นะฮะตัวนี้อย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่าทองคำแท้นะฮะซึ่งจะบอกว่าราคามันแตกต่างจากไอ้พวกทองผสมมากๆอันนี้คือ1ห่อมี3ชิ้นนะครับราคา39บาทส่วนอีกอันนึงผมไม่ได้ซื้อมาด้วยนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นทองผสมมันราคา29บาทมีทั้งหมด20ชิ้นคือผู้ชมเอาง่ายๆคือไอ้ทองแท้เนี่ย3ชิ้นต่อ39บาทใช่ไหมมันตก1แผ่นเท่ากับประมาณ13บาทกว่าๆนะครับคือมันราคาประมาณนี้ถ้าในท้องตลาดน่าจะประมาณแผ่นละ8บาทผมไม่มั่นใจนะครับส่วนอีกอันนั้นเนี่ยมันมี20แผ่นแต่ราคา29บาทซึ่งเท่ากับว่ามันแผ่นแล้วประมาณ1บาทกว่าๆแค่นั้นเองคือราคามันแตกต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอามาทำอะไรแบบนี้ก็ขอให้เป็นแท้ 100% นะครับผมอันนี้ผมไม่รู้มัน 100% หรือเปล่านะแต่ว่ามันต้องเป็นแบบแท้แบบที่ไม่มีสารเจือปนนะครับผมอันต่อมาก็คือโดนัทนั่นเองนะครับผมคือจริงๆอยากจะซื้อพวกแบบพวกคิปปี้ครีมหรือมิตโตโดนัทอะไรดีๆไปนะแต่ว่ามันดึกแล้วหาซื้อไม่ได้ก็ได้แต่เป็นแบบนี้แล้วกันนะเอาออกไปก้มๆแก้มๆได้พอได้นะครับผู้ชมก็อย่างว่าเราเป็นโดนัททองคำแบบทำเองนะครับเราก็เอาเมนูแบบประหยัดแล้วกันนะ นี่เดี๋ยวแกะให้ดูก่อนนะครับตัวทองคำเปลวแท้คือเขาแพ็คมาดีมากอ่ะอันนี้คือตัวทองคำแท้ๆเลยนะเดี๋ยวกางให้ดูอุ้ยแผ่นบางมากแผ่นโคตรบางเลยจะปิ้วเนี่ยเห็นไหมนี่ปิว What? แค่ผมหายใจเนี่ยมันปิวแล้วโอ้ยอันนึงมันคืออะไรวะมันแถมอันนี้ทองผมเอาไปติดแล้วนะครับตายแล้วแป๊บนึงเฮ้ยคุณผู้ชมคือมันติดเนื้อดีมากเห็นไหมเกาะติดกับแผ่นพลาสติกไปแล้วอะผมแค่เอามันมาไอ้นี่เฉยๆนะอ๋ออีกอันมันเป็นเหมือนขี้ผึ้งอะไรสักอย่างอ๋อรู้แล้วตุ้มมันคืออะไรมันคือเหมือนไขมันอะที่แบบเอาไปแปะตรงพระแล้วเคลือบให้ทองมันติดอะอ๋ออันนี้คือเขาแถมมาด้วยนะครับเฮ้ยคือเสียไป1แผ่นแล้วไหนๆก็เสีย1แผ่นแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาชิมทองคำแบบเพียวๆดูก่อนนะครับเตือนก่อนนะครับหนูน้องไม่ควรนำไปทำตามที่บ้านนะครับอันนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวลองมาชิมให้ดูนี่นะเห็นไหมทองคำเปลวจริงๆเลยนะมาผมชิมให้ดูอ
มันไม่มีรสชาติคุณผู้ชมมันจืดมากไม่ใช่มันไม่มีรสชาติมันไม่มีรสชาติเลยแล้วคือดูดิอันนี้คือผมไม่ได้ไปรูปมันไปติดแบบกับซองเลยนะมันแค่ปิวจากผมหายใจผมแล้วก็ไปติดกับซองแล้วมันก็ติดแบบแนบสนิทเลยคุณผู้ชมเอออันนี้คือเสียแหละ1แผ่นนะครับไม่เป็นไรนี่นะครับทั้งหมดน่าจะมีประมาณ11แผ่นเราเสียไป1นะครับตอนนี้เหลือ11แผ่นเดี๋ยวมาแกะโดนัทกันเลยนี่เป็นโดนัทปกตินะครับไม่มีอะไรอันไหนคือหัววะอันนี้น่าจะวางข้างบนนะโอเคนะนี่นะครับผมวางโดนัทไปแล้วข้างบนเดี๋ยวเราจะเอาทองคำเปลวเนี่ยแปะรอบโดนัทเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับและนี่ก็คือโดนัททองคำทำเองครับมันก็ถามว่ามันทองไหมมันก็ทองนะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับไอ้ตัวโดนัททองคำมันจะฟูกว่านี้นี่นะครับถือว่าโอเคไหมก็โอเคนะฮะถามว่าราคาชิ้นนี้เท่าไหร่ประมาณไม่เกิน200บาทนะครับนี่คือ DIY ทำเองที่บ้านนะครับไอ้ทองคำเปลวที่ผมซื้อมาก็ซื้อมาจากบิ๊กซีนะครับลองไปหาดูได้แต่ผมแนะนำว่าลองไปซื้อจากพวกร้านที่เขาขายพวกเครื่องสังฆทานหรือว่าขายอุปกรณ์เกี่ยวกับพระอะไรพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีแล้วก็น่าจะถูกกว่าแต่ย้ำว่าต้องเป็นทองคำเปลวแบบ 100% เต็มนะครับเป็นทองคำเปลวแท้เท่านั้นถึงจะเอามาทานได้นะครับคุณผู้ชมมาลองชิม1 2 3คุณผู้ชมก็เป็นโดนัทมันพูดจริงๆนะก็เป็นโดนัทเหมือนกับตอนแรกแต่แค่หน้ามันเป็นทองคำแค่นั้นจริงๆเอาจริงถามว่าการที่เราเอาทองมาแปะบนโดนัทหรือว่าของกินเนี่ยมันช่วยอะไรครับพี่เอาจริงคือเรื่องรสชาติผมว่าไม่ช่วยนะครับน่าจะช่วยแค่เรื่องความหรูหรากับเป็นเรื่องงานตกแต่งอาหารเท่านั้นเองแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเลยนะฮะบอยขอแชมเปญหน่อยสิเอ็มแต่งตัวแป๊บนึงได้หรูหราหน่อยทานโดนัททองคำกันครับเอาจริงชิ้นนี้ถ้าไม่มีน้ำตาลก็คือจะไม่มีรสชาติอะไรเลยเว้ยคุณผู้ชมทานชิ้นสุดท้ายด้วยกันครับเชียร์สเย้เบบี้โอเคครับผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะลองไปทำดูก็ลองทำได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าแนะนำไหมก็ผมไม่แนะนำนะครับเอาจริงเหมือนกับว่าการเราเอาตังค์ไปเสียเปล่าโอ้ไอ้ทองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรแบบโดดเด่นหรือว่าไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับถ้าเกิดจะทำจริงๆนะก็ขอให้เป็นแบบทองคำเปลวแบบเกรดแท้นะครับขอแค่นี้นะฮะแต่ถ้าเกิดแนะนำจริงๆเลยก็คืออย่าทำตามดีกว่านะครับคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็เรามีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับไปกดไลค์กันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทองคำมันจุกอก